please welcome from the red corner, Yimalai, Pekin Muay Thai, from India. And for the blue corner, it now 16 year old, younger by the red, 11 year, 175 centimeter tall, lady and gentlemen, welcome for the blue corner, Payak Dam So Andaman from Thailand. And for the referee and the ring for 45, it's Mr. Yasad Kunrian referee. เอาละครับคู่นี้เราก็อยู่ในคู่ที่6นะครับเป็นคู่มวยไทยนานาชาติชกกัน3ยกนะครับระหว่างนักชกจากประเทศอินเดียกับประเทศไทยนะครับทางด้านมุมแดงครับมีมาจากอินเดียนะครับอายุ27ปีครับสูง171ซมครับก็คือทางด้านยุมาลัยอีเกิลมวยไทยครับมีวันใหม่ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับแล้วก็มีทางด้านหนุ่มพังงาครับเป็นเทรนเนอร์วันนี้มาเจอกับนักชกที่มาจากตำบลโคงเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับพยัคฆ์ดำสออันดามันครับหรือว่าสุรสิทธิ์สินโตครับอายุ16ปีครับสูง175ซมครับมีคุณสุทัศน์สินโตครับหัวหน้าคณะผู้จัดการและเทรนเนอร์ครับอยากจะชกครั้งแรกด้วยกันทั้งคู่คู่นี้ครับสัตว์เดินในประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่21กันยายนนะครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการนะครับเป็นมวยไทยนานาชาติกำหนด3ยกครับยามาลัยขึ้นมวยไทยครับจะเจอกับพยัคฆ์ดำสออันดามันยามาลัยนั้นปัจจุบันอายุ27ปีครับสูง171ซมนะครับเป็นนักชกจากอินเดียมีคุณวันใหม่ก็เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการส่วนพยัคฆ์ดำนะครับมีชื่อจริงว่าสุรสิทธิ์สันโตครับปัจจุบันอายุ26ปีสูง175ซมนะครับเป็นชาวจังหวัดพังงานะครับมีคุณสุทัศน์สินโตก็เป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการฝากถึงแฟนรายการนะครับว่าสนามมวยป่าตองยุคปรับปรุงใหม่ภายใต้การบริหารงานของดร.ชัยนันท์สติคุณครับเราติดแอร์เย็นฉ่ำนะครับแล้วก็มีมวยด้วยกัน4วันครับวันจันทร์ศุกร์พีเควันมันเดย์ไนท์โดยโฟเตอร์เล็กพวกเกตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิษครับวันอังคารทิวสเตย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานเพื่อนสวัสดีกับฝ่าตองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับช่อง5ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20:30 นะครับและปิดท้ายที่วันเสาร์ Saturday Night โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานสนับสนุนโดยนายนารีสอร์ทแอนด์สปาครับยกที่1นะครับของมวยคู่ที่6ของรายการกรรมการญาติศาสตร์คนเรียนก็เป็นกรรมการทั่วบนเวทีโอ้โหยามาลัยครับโชว์เลยครับจระเข้ฟาดหางครับนักชกจากอินเดียกดลงมาแล้วพยายามจะฟิลันม้วนแผ่นดินทั้งคู่ครับยามาลัยขยับโอ้โหไม่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยศอกและเสียบด้วยปักด้วยศอกครับโอ้โหเล่นงานเอาพยัคฆ์ดำสองอันดามันครับลงไปกองกับพื้นกรรมการญาติศาสตร์ดูอาการแล้วนะครับว่าไม่น่าจะไหวครับน้องเอาไว้เดี๋ยววันนี้ลูกเฟิร์สวินเนอร์โอ้โหยามาลัยอีเกิลมวยไทยก็เป็นฝ่ายชนะเทคนิคน้องเอาพยัคฆ์ดำสองอันดามันลงมาครับเป็นชัยชนะที่สวยสดงดงามครับเดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับก่อนจะพบกับมวยคู่ที่7ของรายการนะครับ